อร่อยติดขอบชอบชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณกีฬากับอาการบาดเจ็บถือว่าเป็นของคู่กันอันนี้เป็นเรื่องจริงมีนักฟุตบอลหลายคนต้องล้มเลิกการทำตามความฝันก่อนถึงวัยอันควรจากปัญหาเรื่องสุขภาพซึ่งทางคริสเตียนอีริเซนเกือบจะเป็นหนึ่งในนั้นย้อนเวลากลับไปในศึกยูโร2020เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมที่เดนมาร์กเจอกับฟินแลนด์รอบแบ่งกลุ่มเล่นทำเอาผู้คนทั่วโลกอกสั่นขวัญหายไปตามๆกันเมื่อคริสเตียนอีริเซนเกิดวูบหมดสติคาสนามโชคดีที่เหล่าบรรดาเพื่อนร่วมอาชีพนะครับต่างช่วยกับปฐมพยาบาลเบื้องต้นทางแพทย์สนามก็เข้าไปช่วยกันทำ CPR จนหัวใจกลับมาเต้นอีกครั้งหลังจากหยุดชะงักไปกว่า5นาทีและสุดท้ายก็เป็นไปตามคาดเพราะอาการของเขาถูกตรวจพบว่าเป็นหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันอาการของอีริกเซนพ้นขีดอันตรายและปัจจุบันหลังถูกส่งตัวไปรักษาและดูอาการที่โรงพยาบาลแต่ทว่าจากการเปิดเผยของสกอตต์มารีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางหัวใจได้เปิดเผยข้อมูลว่าคริสเตียนอีริกเซนอาจจะกลับมาเล่นฟุตบอลแบบปกติไม่ได้อีกต่อไปแล้วเพราะมันมีโอกาสที่หัวใจจะวายเฉียบพลันครั้งนี้จะเกิดขึ้นเป็นครั้งที่2ซึ่งในอดีตที่ผ่านมามันก็มีนักฟุตบอลหรือนักกีฬาหลายๆคนนะครับที่เป็นเคสตัวอย่างแบบนี้ซึ่งเรื่องนี้นะครับดร.สกอตต์มารีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหัวใจได้ออกมาสัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าคือผมจะบอกว่ามันอาจจะทำให้เส้นทางการค้าแข่งของอีริกเซนที่อิตาลีต้องปิดฉากลงนะครับเพราะตามกฎของที่นั่นเนี่ยระบุเอาไว้ชัดเจนว่าหากใครมีอาการหรือมีความผิดปกติของหัวใจอย่างมีนัยยะสำคัญเนี่ยห้ามลงเล่นกีฬาโดยเด็ดขาดนี่คือกฎที่เป็นมาที่อิตาลีกว่า20ปีแล้วล่ะครับพวกเขาสามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นได้จาก 3% กว่าๆจนเหลือไม่ถึง 1%เขาจะต้องใช้ ECG ซึ่งเป็นเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ12ตะกั่วซึ่งมันจะวัดกิจกรรมทางไฟฟ้าในหัวใจเพื่อจะดูว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นสามารถเป็นตัวบ่งชี้ว่าทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นเขาจะต้องใช้การตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับกล้ามเนื้อหัวใจของเขาคืออีริกเซนจะต้องสแกน MRI หัวใจซึ่งเป็นการสแกนกล้ามเนื้อหัวใจอย่างละเอียดเพื่อดูว่ามีรอยแผลเป็นหรือไม่เขาจะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดและอาจต้องใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบพิเศษที่เรียกว่าเครื่องกระตุ้นหัวใจซึ่งจะเป็นการตรวจสอบการเต้นของหัวใจทุกครั้งและจะบอกคุณได้ว่าเมื่อไหร่ที่หัวใจจะเป็นเช่นนี้อีกหากเป็นเช่นนั้นเครื่องกระตุกหัวใจของเขาอาจช็อกหัวใจเขาได้ซึ่งถึงแม้ว่าคริสเตียนอีริกเซนจะติดตั้งเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจเอาไว้แต่ตามกฎทางอิตาลีนะครับอย่างที่ดร.สกอตต์มารีได้พูดไปมันเลยทำให้เขานะครับจำใจต้องเก็บข้าวของไปจากอินเตอร์มิลานแบบปฏิเสธไม่ได้คำถามณเวลานั้นนะครับนั่นคือต่อจากนี้ไปกองกลางชาวเดนมาร์กผู้นี้จะเอาอย่างไรต่อไปจะเลิกเล่นไปเลยไหมหรือจะต่อสู้เพื่อความฝันซึ่งเรื่องนี้นะครับผมอีริกเซนได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงใจความว่าเป้าหมายของผมคือการได้เล่นฟุตบอลโลกที่กาตาร์ครับนั่นคือสิ่งที่อยู่ในหัวผมมาตลอดมันคือเป้าหมายมันเป็นความฝันถึงแม้ว่าผมต้องเลือกเส้นทางอื่นจากการกลับมาคือสิ่งที่ผมใฝ่ฝันครับผมรู้สึกได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรต่างกันร่างกายผมก็กลับมาแล้วความฝันของผมคือการกลับไปติดทีมชาติและการเล่นที่พักเคนเพื่อจะพิสูจน์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นแค่ครั้งเดียวแล้วมันจะไม่เกิดขึ้นอีกผมอยากพิสูจน์ว่าตัวเองยังไปต่อได้และสามารถเล่นทีมชาติได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับผู้จัดการทีมด้วยว่าผลประการประเมินมันเป็นอย่างไรนี่คือสิ่งที่ออกมาจากปากของอีริกเซนซึ่งเป็นเครื่องยืนยันการันตีว่าเจ้าตัวยังไม่ยอมแพ้และจะขอสู้ต่อไปเพื่อการกลับมาโลดแล่นบนสังเวียนลูกหนังอีกครั้งและการได้ไปเล่นฟุตบอลโลก2022รอบสุดท้ายที่กาตาร์นั่นคือความฝันสูงสุดที่แกตั้งเอาไว้ซึ่งหลังจากใช้เวลาพักฟื้นร่างกายมา6เดือนนะครับอีริกเซนก็ได้โอกาสกลับไปยืนฝึกซ้อมใช้เวลาฟิตร่างกายกับโอบีโอเนเซ่ในบ้านเกิดซึ่งเป็นสโมสรเก่าและในความที่สถานะของอีริกเซนเป็นนักเตะฟรีเอเย่นสามารถย้ายไปร่วมทีมไหนก็ได้แบบไม่มีค่าตัวแน่นอนว่าชื่อชั้นและศักยภาพฝีเท้าของเขาขายได้และเมื่อเราได้เห็นทิศทางด้านบวกเรื่องสภาพร่างกายรวมไปถึงหนทางการกลับคืนสู่สังเวียนลูกหนังมันเลยทำให้หลายๆทีมนะครับแสดงความสนใจอยากได้ตัวเขาไปร่วมทีมถึงแม้จะได้รับความสนใจจากหลายลีกในยุโรปนะครับแต่ความต้องการของพ่อค้าแข่งคนนี้คือการกลับไปโลดแล่นที่พรีเมียร์ลีกอีกครั้ง31มกราคมปี2022ในที่สุดก็มีการประกาศออกมาเป็นทางการเมื่อเบรนท์ฟอร์ดทีมน้องใหม่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกได้จัดการสัญญาคว้าตัวอีริกเซนไปร่วมทีมด้วยสัญญาระยะสั้น6เดือนนับจากนั้นอีริกเซนก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเรียกความฟิตและลงเล่นทีมชุดสำรองไป2นัดและในที่สุดอีริกเซนก็ได้กลับคืนสู่สังเวียนฟลอยาอีกครั้งเมื่อเจ้าตัวได้โอกาสประเดิมสนามในเกมแรกที่เจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเจ้าตัวลงสนามเป็นตัวสำรองมาแทนที่มาติอัสเยนเซนในช่วงต้นครึ่งหลังแต่การน่าเสียดายที่สุดท้ายนะครับเจ้าตัวไม่สามารถช่วยเบรนท์ฟอร์ดรอดพ้นจากความพ่ายแพ้ไปได้0-2มีนาคม2022อีริกเซนได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมพรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มกราคมปี2020วันที่สเปอร์เอาชนะนอริชไป2-1กินเวลากันรวมๆ773วันและนี่คือเกมสำคัญในฐานะนักเตะของเบรนท์ฟอร์ดที่ต้อง
จอกับทัพนกขมิ้นด้วยเอริกเซนมีส่วนสำคัญอย่างมากที่ช่วยเบรนฟอร์ดบุกไปคว้าชัยด้วยสกอร์3-1จนนำมาซึ่งการเกิดสถิติเด่นๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการลงเล่นแบบเต็มๆ90 นาทีเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี2021วันที่อินเตอร์มิลานชนะเจนัวไป3-0ส่วนในเกมดังกล่าวนะครับเอริกเซนได้จับบอลไปทั้งหมด68 ครั้งซึ่งมากกว่าผู้เล่นเบรนฟอร์ดทุกคนในสนามผ่านบอลมากที่สุด46 ครั้งส่วนเรื่องของการสร้างสรรค์เกมก็มีการครอสบอลไปทั้งหมด8 รอบซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับคือจังหวะที่มีส่วนทำให้เบรนฟอร์ดขึ้นนำ 1-0 จากอีวานโทนี่ล่าสุดเอริกเซนออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอีกครั้งในเกมพรีเมียร์ลีกที่เบรนฟอร์ดเปิดบ้านพบกับเบิร์นลีย์และก็โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมต่อเนื่องในแบบที่เขาเป็นเหมือนตลอดช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะโดดเด่นในเรื่องการครองบอลเดินเกมตลอดจนการผ่านบอลเขาเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยเบรนฟอร์ดเก็บ3 แต้มสำคัญได้ในวันนั้นจากช็อตการทำแอสซิสต์อย่างงามให้อีวานโทนี่ใส่สกอร์ให้ประตูขึ้นนำ 1-0 ในนาทีที่85ก่อนจะนำมาสู่ประตูตอกฝาโลงในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเห็นแบบนี้แล้วเชื่อได้เลยว่าหลายๆคนคงรู้สึกเสียดายที่ฉวยโอกาสได้ตัวเอริกเซนมาครองแบบไม่ต้องเสียเงินแม้แต่แดงเดียวจากนักเตะที่เคยอยู่ในช่วงเวลาแห่งความตายเกือบต้องล้มเลิกความฝันในการเป็นนักฟุตบอลเพราะปัญหาสุขภาพแต่ตัดพลาดกลับมาตอนนี้นะครับเอริกเซนเหมือนได้พรจากพระเจ้าให้กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งในแบบฉบับที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเก่าและการมาของเขานะครับก็ยังช่วยยกระดับให้น้องใหม่อย่างเบรนฟอร์ดผลงานและส่งบอลดูดีอันตรายแบบเห็นได้ชัดอีกด้วยนะครับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลฟีลฟ้าเอื้อมนิยามมากกว่าให้เราได้นะอร่อยติดขอบชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณ